แหมลีลาการร่ายรำของเหล่าโนราทางภาคใต้นี่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับช่างงดงามอ่อนช้อยสมกับเป็นนาฏศิลป์ถิ่นแดนใต้กันซะจริงๆครับที่มองยังไงยังไงก็ไม่มีเบื่อครับแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปครับศิลปะนาฏศิลป์ก็ปรับประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันเช่นเดียวกันครับอย่างที่โรงเรียนแจ้งวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับที่เราจะพามาทึ่งกันในวันนี้ที่นี่เขามีโนราเหมือนกันนะครับแต่นักเรียนที่นี่เขาใช้ชื่อว่าโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยาครับโอ้โหใครได้เห็นก็ต้องทึ่งกันทั้งนั้นแหละครับนี่ครับเพราะนักแสดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นน้องๆระดับประถมปีที่1นะครับแล้วก็ถึงมัธยมศึกษาปีที่1เท่านั้นเองครับถ้านับอายุก็ราวๆ 6-7 ขวบแต่ไม่เกิน12ขวบเท่านั้นเองครับแต่การรำโนราตัวอ่อนจะรำยังไงอย่างนี้ก็ต้องไปถามเจ้าของบ้านอย่างพี่สมพงศ์ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยากันดีกว่าครับตัวอ่อนนี่เป็นศิลปะแขนงหนึ่งของโนราการรำโนราตัวอ่อนก็เป็นหนึ่งในศิลปะการร่ายรำของพื้นถิ่นพื้นบ้านส่วนการแสดงโนราตัวอ่อนที่โรงเรียนแจ้งวิทยาก็มีมาร่วม30ปีแล้วนะครับซึ่งมีนักเรียนที่สนใจการแสดงพื้นบ้านนี้มาร่วมคณะมาแล้วนี่นับไม่ถ้วนอย่างครูหญิงครูผู้สอนคนนี้ครับเคยเป็นโนราตัวอ่อนมาแล้วนะครับตอนนี้รำโนราได้ค่ะแต่รำตัวไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วก็ร่างกายก็ไปตามวัยไม่รู้ว่าเป็นโนราตัวอ่อนตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ยถึงได้พัฒนาหุ่นได้เร็วซะขนาดนี้แต่ได้รุ่นพี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กๆ เหล่านี้แม่หายห่วงครับส่วนศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนราในหนังสือบางเล่มนี่เล่าว่าโนราเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเราก็จะเห็นโนราตามงานพิธีความเชื่อหรืองานรื่นเริงนั่นเองครับพัทลุงตรังแล้วก็นครศรีธรรมราชเนี่ยอิทธิพลโนราเขาจะเข้ามามากโดยเฉพาะพัทลุงมีการจำหน่ายชุดโนรามีการเชื้อตายายที่เขาเรียกว่าเข้าทรงอะค่ะประทับทรงที่พัทลุงเขาจะเยอะมากผมเองก็เคยเห็นแต่ศิลปะพื้นบ้านโนราตามภาคใต้แต่ไม่เห็นจะตัวอ่อนตรงไหนแต่สำหรับโนราตัวอ่อนที่โรงเรียนแจ้งวิทยานี่เขารำกันยังไงล่ะครับโนราปกติเนี่ยคือเขารำท่าปกติคือปกติก็คือเป็นมีท่าเขาควายท่าท่องโลงท่าท่ายังไงผสมท่าก็คือมีท่าเขาควายท่าควายคือปกติค่ะรำปกติรำท่ารำปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่าตัวอ่อนก็มีลำท่าขี้หนอนนอนบ้างสะพานโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการยืดหยุ่นของร่างกายโชว์สรีระของร่างกายช่วงที่ทีมงานเมนเทแลนด์มาถึงนี่ก็เป็นช่วงที่น้องๆเหล่านี้ก็จะต้องมาซ้อมรำโนราตัวอ่อนครับซึ่งผมเห็นน้องๆแต่ละคนนี่ตัวเล็กๆกันทั้งนั้นครับแหมอย่างคนนี้อ้วนๆก็หมดสิทธิ์หรือเปล่าครับเนี่ยครับร่างกายเขาเนี่ยก็คือเขาจะมีรูปร่างที่เจ้าเนื้อนิดนึงแล้วเวลาฝึกเนี่ยจะฝึกแยกจากเด็กปกติค่ะคือเขาเนี่ยจะมีอุปสรรคเวลายกขาติดเนื้อบ้างยกขาไม่ขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ้าหนีบคางปกติแล้วเพื่อนเขาจะปล่อยมือลำได้แต่น้องเขาเนี่ยปล่อยไม่ได้ไหนไม้ลองปล่อยดูสิคือเขาปล่อยได้แต่ขาเขาจะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะติดช่วงเนี้ยเขาติดช่วงนี้มากก็เรียกได้ว่าเป็นการร่ายรำผสมกับยิมนาสติกกันเลยทีเดียวครับแหมเห็นอย่างนี้แล้วอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆเขาจะตัวอ่อนสักขนาดไหนกันครับเห็นแค่ท่าแรกนี่ก็จัดท่าดัดหลังโชว์กันซะแล้วครับฝึกกันได้ขนาดนี้แม่ผมเลยอยากจะเห็นตอนเด็กๆกำลังฝึกกันสักจริงๆเลยครับอย่างนี้คุณครูหญิงสอนยังไงน้องๆถึงได้ตัวอ่อนสักขนาดนี้ล่ะครับเริ่มแรกเลยก็คือพื้นฐานเลยก็คือเขาดัดแขนดัดมือดัดขาดัดหลังต่อไปก็คือให้เขายืดขาแล้วก็ก้มศีรษะลงให้จนถึงพื้นแล้วก็เริ่มจากสะพานโค้งเป็นท่าพื้นฐานถ้าเกิดว่าเขาสามารถลงสะพานโค้งได้ท่าอื่นเขาก็น่าจะทำได้
แต่เห็นแค่นี้ก็ว่ายากแล้วนะครับแม่คุณครูหญิงบอกว่าเจอท่ายากขั้นเทพก็ต้องเป็นท่ารำขึ้นไม้ไผ่แบบนี้นะครับโอ้โหแต่ความยากมียิ่งกว่าที่เห็นนะครับก็คือน้องๆนี่ต้องม้วนตัวกลับหลังให้เป็นวงล้อเพื่อคล้องกับไม้ไผ่แบบนี้ครับแค่เห็นก็หวาดเสียวแล้วครับเราฝึกยังไงบ้างฝึกตอนแรกก็เริ่มดัดตัวดัดมือดัดขาดัดหลังนวดโดนนี่คือร่างกายเราที่อ่อนหมดแล้วตอนนี้อ่อนหมดแล้วค่ะอ่อนหมดแล้วทำได้หมดทุกท่าแล้วค่ะน้องมุ้งนี่ฝึกนานไหมลูกนานค่ะนานประมาณสักกี่ปีได้สองปีครึ่งค่ะสองปีครึ่งตอนนี้น้องมุ้งทำอะไรได้บ้างลูกทำได้ทุกท่าเหมือนคนอื่นก็แล้วถือว่าตัวอ่อนหรือยังอ่อนแล้วค่ะเห็นแบบนี้ก็อยากจะลองฝึกกันแล้วใช่ไหมล่ะครับและเพื่อให้แฟนๆรายการฝึกตามวันนี้ครูหญิงครับจะมาฝึกท่าโนราอย่างง่ายๆให้พวกเราดูกันครับส่วนใครที่พร้อมแล้วตามครูหญิงกันไปเลยครับนี่คือท่าอะไรฮะท่าดัดมือค่ะท่าดัดมือเด็กๆต้องทำอย่างนี้ค่ะก็คือข้อมือเนี่ยต้องอยู่ที่ข้อเท้าอย่างนี้นะฮะค่ะหลังต้องตรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาเข้าไปเนี่ยคือข้อกับข้อมันจะรับกันแล้วก็เขาจะเด้งได้สุดเวลาเขาฝึกดัดมือเนี่ยก็จะทำดัดมือได้สุดเอาอย่างนี้เลยค่ะก็ต่อไปดัดแขนต่อไปเป็นการดัดแขนค่ะโดยที่ให้เอามือประสานกันแล้วก็เข้าไปในร่องของขาค่ะแล้วก็เอาเข่าเนี่ยดันให้ข้อศอกติดกันต่อไปดัดหลังพันหลังดัดหลังเนี่ยค่ะจะทำให้หลังเขาแอนหน้าเชิดบางคนเนี่ยมือไม่ถึงเขาจะอ้าแบบเนี้ยเพราะว่าหลังเขาจะงอหลังเขาจะงอแล้วก็จะเอาเขาเนี่ยดันเข้าไปถ้าเป็นผมนี่คงต้องพึ่งคุณหมอกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวครับแต่สำหรับการรำโนราตัวอ่อนนี่ถ้าหากใส่ชุดจัดเต็มประกอบการไล่ลำจะออกมาตัวอ่อนสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวติดตามชมในช่วงหน้ากันเลยครับ